ของสูงไม่ติดมันไปลองสามลองสี่เปลี่ยนแล้วใส่ขานี่นะต้องเอาลูกพ่อใส่ขาเลยไม่ได้มันจองที่นี้ไม่ได้เดี๋ยวมีเรื่องไม่ทำแล้วขังไว้วางโอ้โหดูเริ่มเป่าแล้วเริ่มเป่าแล้วก็จะบอกว่าจำ3ตัวหลังอันนี้คือจำ2ตัวหลังแล้วก็มาลักษณะของเรวดีหายก็คือมโนไปเลยว่าถูกหวยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ไลฟ์สดนะครับกับเกรียงไกรไทยอ่อนเขาบอกว่าเขาซื้อที่สถานรถไฟตรงรัชดานะครับแต่พอไปที่บางสีเมืองเขาบอกเขาไปซื้อที่ปั๊มปตท.ไปคือเจ้าของหอนะครับแล้วก็เขาได้ไปแจ้งความที่สภ.บางสีเมืองก่อนวันที่4 พฤษภาบอกว่า167นะครับแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยไม่เชื่อต่อมาวันที่9 พฤษภานายชูรสิทธิ์เนี่ยก็ไปแจ้งความอีกครั้งที่สภ.บางสีเมืองแล้วไปบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่ที่ปั๊มน้ำมันปตท.พนักงานสอบสวนก็เลยพานายชูรสิทธิ์เนี่ยไปที่ปั๊มปตท.ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดขายลอตเตอรี่ให้นะครับแล้วก็พอวันที่28 ธันวา 2561ก็ไปแจ้งความที่สภ.บางปตท.ว่าที่มันใหญ่แล้วนี่ครับผมก็เลยคิดว่าจะทำอะไรยังไงช่วงนั้นผมเดินทางต่างประเทศอันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากที่สวิสมาครับก็เลยอายุความเหลือแค่ประมาณ15 วันหุ้นกระซื้อช่วงนั้นผมไปออกบูธที่เยอรมันนะครับช่วงที่14ในปีที่แล้วครับแล้วเราคุยกันยังไงบ้างตอนนั้นเรื่องการซื้อลอตเตอรี่ชุดนี้ผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นลอตเตอรี่ครับแล้วผมไปทำงานอย่างเดียวครับเลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องพวกนี้มีแต่แบบห้ามอย่างเดียวว่าไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ครับควรจะทำงานมากกว่าแล้วมันเริ่มเป็นยังไงครับที่จะไปซื้อเลยครับคือผมไม่รู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยครับผมจะรู้ว่าตอนที่สิ้นปีครับที่มีการแจ้งกันที่บางแล้วประมาณที่4 มกราตำรวจก็โทรมาผมให้ผมไปแจ้งข้อเท็จจริงว่าผมเป็นอะไรยังไงซึ่งผมก็ได้ไปที่สน.บางบัวทองเพื่อไปแจ้งความจริงให้เขาดูครับ